เวลานี้พระมเหสีประทับอยู่ในวังพบไหมยังเลยพี่คะพระมเหสีพี่คะเสด็จแม่ไปเฝ้าเสด็จพ่อกันหรือยังไหมคะจันทีไปก่อนนะลูกเดี๋ยวแม่ตามไปจันทีก็ไปพร้อมกับเสด็จแม่ไปคะจันทีเด็กดีไปเฝ้าเสด็จพ่อก่อนนะลูกเดี๋ยวแม่ตามไปเพคะพระมเหสีเพคะหม่อมฉันขอทูลอาสาหาตัวผู้ที่แปลกปลอมเข้ามาให้ได้เพคะเรื่องแบบนี้หม่อมฉันถนัดนักเพคะจันทีวันนี้มาหาพ่อแต่เช้าเชียวเหรอลูกเสด็จพ่อเสด็จพ่อเคยเห็นแม่เท่าผัวเมธาใกล้ๆไหมไหมคะเอาอีกแล้วเรื่องแม่เท่าสุเมธาอีกแล้วไม่มีเรื่องอื่นบ้างเหรอลูกแม่เท่าผัวเมธาหน้าเหมือนผีเอาอีกแล้วคราวที่แล้วลูกก็มาบอกว่าแม่เท่าสุเมธาน่ะเลี้ยงผีวันนี้มาบอกพ่อว่าแม่เท่าสุเมธาหน้าเหมือนผีแล้วเหรอลูกจริงๆนะไหมคะจันทีเลยคิดว่าแม่ท่าฝูเมธาอาจจะเป็นผีเอาเรื่องอะไรมากราบทูลเสด็จพ่ออีกกันทีก็ไงลูกวันนี้มีเรื่องอะไรมากราบทูลเสด็จพ่อเรื่องแม่ท่าฝูเมธาเป็นผีไหมคะเหลวไหลเปล่าซะหน่อยอ๋อยังมีอีกเรื่องนึงไหมคะกันทีแม่รับฟังให้คนไปค้นหาคนแปลกปลอมในวังไปคะคนแปลกปลอมที่ไหนล่ะลูกเสด็จแม่เสด็จแม่เป่าอะไรแฝดเสด็จพ่อไปคะจันทีออกไปเดี๋ยวนี้เลยเสด็จพ่อจันทีแม่บอกว่ายังไงThank you.
ทำไมคุณท้าวไม่เล่าให้ฉันฟังตั้งแต่แรกฉันจะได้จัดการถวายความปลอดภัยให้พระมเหสีทรงรับสั่งห้ามไว้ทรงเกรงว่าพวกเราจะเดือดร้อนมือโอชากระจายคนของเราตามหาพระมเหสีให้พบและพาออกจากวังโดยเร็วที่สุดขอรับท่านอมาตย์หัวหมูวิชัยไปใจเย็นๆคุณท้าวยังไงฉันก็ต้องตามหาพระมเหสีให้พบให้ได้ตรงนี้หัวหมูวิชัยเดี๋ยวท่านไปทางนู้นเราจะไปหาทางนี้เองเจอไหมท่านไปหาทางนี้เร็วหัวหมูไปทักไปทุนเจอไหมขอเดชะพระยาไม่พ้นเก้าท่านอมาตย์ปรีชามาขอเข้าเฝ้าพระมเหสีพระเจ้าค่ะเดี๋ยวหม่อมฉันมานะพี่คะอยู่กับพระองค์นะพระเจ้าค่ะว่ายังไงท่านอมาตย์เหมือนอำนาจรายงานกับข้าพุทธเจ้าว่าอำมาตย์ชัยยาใช้คนออกตามหาคนแปลกหน้ากลับมาลายเหมือนกันพระเจ้าค่ะแสดงว่าพวกมันจะต้องสมรู้ร่วมคิดกันไปบอกอมาตย์ชัยยาว่าพระองค์รับสั่งให้หารับด้วยกล้าพระเจ้าค่ะฉันส่งแค่นี้นะคุณเท้าเดี๋ยวทหารทั้งสองคนจะตามไปรักษาคุณเท้าที่บ้านด้วยขอบใจมากท่านอมาตย์ไม่เป็นไรคุณเท้าช่วยพระมเหสีให้ได้นะมันเป็นหน้าที่ของฉันอยู่แล้วโอ้ท่านอมาตย์องค์เหนือหัวมีรักษาให้ท่านเข้าเฝ้าท่านอมาตย์ชัยยามาแล้วพี่คะเราขอกักบริเวณเจ้าตลอดจนทหารในบังคับบัญชาของเจ้าทุกคนให้อยู่แต่ในกรมกองอย่าออกมาเพ่นพ่านเป็นอันขาดถ้าใครฝ่าฝืนจะต้องถูกประหาร7ชั่วโคตรได้ยินแล้วใช่ไหมท่านอามาตย์รับที่กล่าวพระเจ้าค่ะรับสั่งให้ท่านอามาตย์ออกไปได้แล้วพี่คะออกไปได้แล้วพระเจ้าค่ะรู้สึกว่าท่านอามาตย์ปรีชาจะรอรับท่านอยู่ข้างหน้าแล้วนะเสียใจด้วยนะท่านอำมาตย์พระมเหสีเป็นยังไงบ้างไปคะไม่เป็นไรไม่ต้องเป็นห่วงเราแม่น้องสังทางนี้หอยทากเนี่ยเจ้าบอกว่าเจ้าจะไปตามหาถ้าพึ่งพูดเจ้าจะไปตามหาถ้าพึ่งพูดOh!
ไหนกระท่อมตายายรีบไปกันเถอะเจ้ากลับไปอยู่เป็นเพื่อนคุณท้าวเถอะนะลาพระมเหสีแล้วเพคะไม่ต้องเป็นห่วงเราหรอกเรายังมีตากับยายแต่คุณท้าวมีเจ้าคนเดียวเท่านั้นที่รู้ใจจะเอายังไงก็รีบตัดสินใจเร็วๆเจ้ากลับไปอยู่เป็นเพื่อนคุณท้าวเถอะนะถ้าไม่ตายเราคงได้กลับมาพบกันอีกขอให้พระมเหสีทรงปลอดภัยนะเพคะพ่อไอ้ทากฝากดูแลฝากถวายความปลอดภัยพระมเหสีด้วยนะจ๊ะไม่ต้องเป็นห่วงแม่ของน้องสังก็เท่ากับแม่ของทากหนูไปแล้วนะมาลัยขอพวกเจ้าจงปลอดภัยนะเป็นพระมหากรุณาเพคะเป็นเหมือนเดิมทีเถอะนะไม่เป็นไรตอนเนี้ยแม่น้องสังกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วท่าทางคงหิวละสิกินซะถ้าไม่อิ่มทากยังมีอีกขอบใจมากนะถ้าไม่ได้เจ้าเราคงไม่มีชีวิตรอดแล้วล่ะไม่ต้องคิดมากทากเป็นเพื่อนกับน้องสังเพราะเราอยู่ในหอยเหมือนกันถ้าทากไม่ช่วยแม่เพื่อนก็แย่แล้วกินด้วยกันสิจ๊ะหอยทากเหรอจ้ะใช่จ้ะป้าแล้วมันมาจากไหนล่ะแหมก็คงมาจากหอยนั่นแหละป้าไม่น่าถามข้ารู้แล้วก็ว่าไม่รู้หอยมันก็ต้องมาจากหอยนะสิมันจะมาจากปูได้ยังไงเล่ามันก็อาจจะกลายพันธุ์ก็ได้นะจ๊ะป้าแต่ข้าอยากจะรู้ว่าไอ้หอยเนี่ยมันจะแม่เฒ่าแม่เฒ่าใครอะฉันเองจ้ะพระมเหสีรับสั่งให้หาเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวตามไปเร็วๆนะจ๊ะนี่เองจงไปสะกดรอยตามมันต่อได้จ้ะได้จ้ะเรื่องอย่างนี้โหดถนัดอย่าเพิ่งทำอะไรจนกว่าข้าจะสั่งเข้าใจไหมเกิดเรื่องประหลาดแล้วไม่เท่าเรื่องอะไรไปคะที่เราให้ทานไปฆ่าในจันทีวีมันน่ะไม่ตายแต่ทหารของเราอ่ะตามตัวกับมีรอยหอยทากเต็มไปหมดต้องใช่มันแน่แน่มันไหนหอยทากเพคะรู้แล้วว่าหอยทากแต่ว่าพวกมันน่ะมาจากไหนหัวหน้าหอยเพคะจันเทวีอ่ะมันไปคบกับพวกหอยทากตั้งแต่เมื่อไหร่กันอาจจะเป็นเพื่อนพระโอรสหอยสังนะเพคะหอยต้องช่วยหอยเพคะแม่เฒ่า
ม่เท่าจะเอาชนะหอยได้หรือเปล่าแน่นอนเพคะหม่อมฉันให้บริวารคอยสะกดรอยตามันอยู่เพคะอีกไม่ช้าก็คงจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรสังทองลูกแม่งามแท้พอทองลูกแม่งามแท้รีบร้อนเหรอถึงได้เดินทางมาหาพี่ตั้งแต่ค่ำมืดแบบนี้พระพี่นางยังทรงมีประสงค์ที่จะมีลูกอยู่หรือเปล่าพระเจ้าค่ะอยากมีสิเราฝันอยากที่จะมีลูกเสมอมาแต่คงเป็นไปไม่ได้แล้วที่เจ้ามาก็เพียงเพื่อจะถามพี่แค่นี้เองเหรอเป็นไม่ได้พระเจ้าค่ะหมายความว่ายังไงถ้ายังทรงมีประสงค์อยู่น้องจะนำพ่อรถมาถวายนะคะแต่มีข้อแม้นิดนึงเด็กคนเนี้ยเป็นมนุษย์ไม่เป็นไรถึงจะเป็นมนุษย์หรือยักษ์พี่ก็อยากได้เสมอแล้วเด็กคนนั้นล่ะมาด้วยหรือเปล่าเปล่าพระเจ้าค่ะน้องมาเพื่อถามพระประสงค์ของพี่นางก่อนแล้วพวกนี้จะพามาส่งไม่ต้องเดี๋ยวพี่จะไปรับเองจริงๆแล้วอยากจะไปรับเดี๋ยวนี้เลยด้วยซ้ำนี่พวกเจ้าได้ยินไหมว่าเรากำลังจะมีลูกแล้วเรากำลังจะมีลูกจำไว้นะพวกเจ้าต้องไปบอกทุกคนในเมืองเราให้แปลงเป็นมนุษย์ให้หมดและอย่าได้มีกิริยาของยักษ์หลุดรอดออกมาเด็ดขาดถ้าใครทำตามนี้ไม่ได้แล้วก็จะต้องถูกลงโทษถึงกับเนรเทศออกไปนอกเมืองทันทีWe'll be right back.
ะมีลูกแล้วพรุ่งนี้เราจะมีลูกแล้วThank you.
ได้ความหรือยังขอเดชะพระยาภิพลเก้าข้าพุทธเจ้าคิดว่าไม่สมควรรับเด็กคนนั้นเลี้ยงไว้พระเจ้าค่ะทำไมล่ะตั้งแต่โบราณกาลมนุษย์กับยักษ์จะอยู่ด้วยกันไม่ได้เลยพระเจ้าค่ะไม่ว่าจะในฐานะใดเพราะเป็นคนละเผ่าพันธุ์และสิ่งที่สำคัญการลงเอยก็คือยักษ์เป็นกวายตายหม่อมฉันจึงไม่เห็นสมควรจะรับเด็กคนนั้นเลี้ยงไว้ไปเจ้าค่ะเราไม่เชื่อพวกเจ้าอิจฉาเราละสิที่เรากำลังจะมีลูกถึงได้พยายามขัดขวางกันแบบนี้ใช่ไหมมีบังอาจพระเจ้าค่ะถ้าเด็กคนนั้นไม่ดีท้าวนาคาจะพามาให้เราเลี้ยงทำไมเราไม่เชื่อใครทั้งนั้นและถ้าใครบังอาจพูดให้ร้ายลูกเราอีกแล้วก็เราจะฆ่าซะให้ตายเลยขอให้เจ้าโชคดีนะเราขอตาได้ขอเจ้าเจ้าไม่เป็นไรหรอกเราไปแล้วนะแล้วเราคงได้พบกันอีกเอาบารมีจะพาเจ้าไปอีกฝั่งด้านนู้นอย่างปลอดภัยรวดเร็วซึ่งเสด็จแม่พันธุ์พัฒน์จะรอเจ้าอยู่ที่นั่นแต่หนูไปคนเดียวเหรอจ๊ะใช่แต่เจ้าไม่ต้องกลัวแค่ไม่กี่ใจก็ถึงชายฝั่งด้านนู้นเพราะเสด็จแม่เจ้าต้องการมารับเจ้าเข้าเมืองเองเจ้าไม่ต้องกลัวอะไรเราจะไม่ปล่อยเจ้าไปคนเดียวถ้ารู้ว่ามีอันตรายทุกแห่งห้องทอง
ไว้ตาจ๋าโอ้ยคือยายอะไรมาดูอะไรนี่วะเสียงลั่นเจียวนี่อะไรเนี่ยนี่แกดูนางหนูเออแกตาฝาดไปหรือเปล่าเฮ้ยข้าฝาดแกก็ฝาดด้วยเออดูดิฉันเองจริงๆจ้ะยายนางหนูจริงเปล่าจริงเปล่าใช่นางหนูจริงๆไงนางหนูอย่าเรียกว่านางหนูนะยายแม่น้องสังเขาเป็นถึงพระมเหสีเชียวนะเฮ้ยไอ้นี่แล้วนี่มันตัวอะไรตัวอะไรวะตัวอะไรนางหนูตัวอะไรหอยทากจ้ะคืนนี้ไปฆ่ามันที่หมดที่เหลือไม่แต่คนเดียวจะให้ฆ่าใครหรอไปคะการฆ่าไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์ก็เป็นสิ่งไม่ดีทั้งนั้นนะไปคะคืนนี้ไปฆ่ามันให้หมดอย่าให้เหลือไม่แต่คนเดียวการฆ่าไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์ก็เป็นสิ่งไม่ดีทั้งนั้นนะไปคะนี่ใครสั่งใครสอนให้เจ้าพูดอย่างนั้นหรือว่าพวกเจ้าหาไม่ได้ไหมคะหม่อมฉันคาดว่าพระธิดาน่าจะทรงดีโดยเนื้อแท้นะเพคะหรือไม่คงดีเหมือนองค์เหนือหัวตอนที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้อะไรพระเด็จแม่พระเด็จแม่ไม่โปรดลูกที่ลูกเป็นคนดีหรอเพคะพระธิดาเพคะไปเฝ้าเสด็จพ่อหรือยังเพคะไปเฝ้าแล้วปิดก็ได้เท้าเพคะเราไม่รู้ว่าจะดีใจหรือเสียใจดีที่จันทีเป็นลูกไม้หล่นไกลต้นขนาดนี้เรารู้ว่าถ้าจันทีเหมือนเราก็จะมีจิตใจไม่สงบจนหาความสุขให้ตัวเองไม่ได้แล้วก็ต้องยอมทำทุกอย่างเพื่อให้ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการท่านพี่บอกไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่ที่ดวงชะตาฟ้าลิขิตเพคะใช่คงจะเป็นดวงชะตาฟ้าคงลิขิตเราเป็นเช่นนี้ที่เราสร้างรากฐานความมั่นคงไว้ให้กับจันทีคงไม่แปลกถ้าแม่จะขจัดอุปสรรคขวางหนามต่างๆเพื่อลูกไม่ช่วยฉันด้วยช่วยด้วยหายร้อนแล้วเหรอท่าหายร้อนแล้วเออแต่จะสับหนักน้ำตายแทนว้าลงมือได้เกิดอะไรขึ้นรักมีเที่ยวมันจะจับหนูไปเกณฑ์โอ้ลูกรักของแม่ไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นนะลูกอยู่กับแม่ไม่มีใครกล้าทำอะไรทั้งนั้นแม่นี้มีไออุ่น
เป็นยักษ์เอ่ยหวั่นใจลูกกลัวร้ายมนต์แปลงตัวกลายเป็น